ดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้บอกเลยว่าเอาใจคนทานอาหารสุขภาพทางเลือกใช่แต่ว่าความอร่อยยังคงอร่อยไม่แพ้กับเมนูของขนมปกติแน่นอนวันนี้เมนูของเรามีชื่อว่าวีแกนพุดดิ้งนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะวีแกนพุดดิ้งของเราสองคนวันนี้เนี่ยใช้ตัวนี้ค่ะผงวุ้นตรานางเงือกวิธีการเลือกผงวุ้นตรานางเงือกต้องเลือกยังไงบ้างสำหรับสูตรนี้สวยมากใต้ของซองนี้นะเขาจะมีคำว่า AA คือที่ว่าดีที่สุดไม่ว่าจะเลือกตัวไหนก็ตามเลือกนางเงือกนี่แหละค่ะดีที่สุดใช่ให้ใส่ผงวุ้นคนให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยตั้งไฟนอกเหนือจากนั้นเคล็ดลับในการทำของเราหลายคนบอกว่าโอ้โหทำวุ้นทีไรวุ้นเนี่ยเป็นลูกๆตลอดเลยมันจะง่ายขึ้นถ้าคุณใส่น้ำตาลทรายลงไปคู่กับผงวุ้นจากนั้นคนได้แบบนี้แล้วใส่น้ำลงไปชั้นแรกของพุดดิ้งเราจะเป็นสีใสคนน้ำตาลทรายผงวุ้นแล้วก็น้ำเปล่าให้น้ำตาลทรายของเราละลายก่อนตั้งไฟจากนั้นใส่ใบเตยมัดปมลงไปวุ้นเนี่ยนะคะเวลาทำเนี่ยต้องตั้งไฟจนส่วนผสมเดือดตอนนี้เริ่มได้ที่แล้วเดี๋ยวพอส่วนผสมเดือดแล้วเราคีบใบเตยออกก่อนเดือดแบบนี้ถึงใช้ได้ง่ายๆเลยคุณผู้ชมเรามีมันม่วงฟักทองแล้วก็มันเทศคีบส่วนผสมเหล่านี้เนี่ยนะคะที่ต้มสุกแล้วหั่นเป็นเต๋าขนาดตามชอบใส่ลงไปให้เขากระจายตัวให้เต็มที่เยอะๆหน่อยก็ได้นะลงไปข้างล่างไม่ให้เขาเห็นมีใสๆจากนั้นได้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะใส่สีใสทับลงไปอีกชั้นหนึ่งพักทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องจนหน้าเขาเริ่มตึงๆแล้วเดี๋ยวเรามาทำชั้นต่อไปกันค่ะชั้นที่สองของวีแกนพุดดิ้งของเราจะเป็นชั้นที่มีกะทิเป็นส่วนผสมถ้าอยากทำให้วุ้นของเรากระจายตัวง่ายใส่น้ำตาลลงไปคู่กันน้ำตาลกับแป้งข้าวโพดและผงวุ้นตรานางเงือกต้องมีเกลือป่นนิดหนึ่งเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะช่วยทำให้กะทิของเรามีรสชาติมากยิ่งขึ้นคนส่วนผสมแห้งให้เข้ากันน้ำตาลจะเป็นตัวช่วยทำให้แป้งข้าวโพดและผงวุ้นของเราละลายง่ายขึ้นใส่น้ำเปล่าตามด้วยอัมพวากะทิแท้ 100% เขาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นแล้วก็รสชาติของเขายังคงความเป็นกะทิแท้ๆเลยจากนั้นใส่ใบเตยมัดปมลงไปค่ะต้มส่วนผสมจนเดือดหม้อที่เราใช้วันนี้เนี่ยนะคะหยิบจับถนัดมือมากเพราะว่าเป็นหม้อด้ามไวทะลัก3ชั้นขนาด18เซนติเมตรตราหัวมะลายค่ะหม้อด้ามแบบนี้มีข้อดีค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าหม้อของเขาเนี่ยผลิตจากสแตนเลสแบบหนากระจายความร้อนได้ดีค่ะแล้วก็เดือดพล่านแบบนี้นะคะปิดไฟจากนั้นเราจะตักส่วนผสมชั้นบนของเราเนี่ยนะคะที่มีกะทิลงไปก่อนเฮ้ยเป็นเมนูที่ทำง่ายนะใช่แล้วก็อร่อยด้วยคืออร่อยไหมอ่ะยังไม่ได้ชิมเห็นสีแล้วรู้ว่าสีต้องสวยแน่เลยโอเคเดี๋ยวมาพอคลายเย็นแล้วใช่ไหมเราก็ให้เข้าเซตตู้เย็นเลยความออกมาเสร็จแล้วหน้าตาน่ากินมากใช่แต่อร่อยไหมคงต้องขออนุญาตทดสอบอุ้ยหั่นง่ายมากนะอุ้ยสวยจังเลยอะวีแกนพุดดิ้งเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะปิดรายการนานาต้องทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดก่อนเราเนี่ยเป็น
คนชอบกินวุ้นกะทิมากเลยนะนี่พูดถึงวุ้นแบบไทยๆเลยนะมันเจ๋งมากอยากจะบอกว่าอาจารย์เมย์เขาคิดมาดีแล้วเพราะว่าตัวมันม่วงมันมีกลิ่นหอมมันอร่อยมากเลยอ่ะกะทิก็โอเคโอ้โหมันพอดีนี่ไม่ได้อวยแม่ตัวเองนะแต่อร่อยมากจริงๆคิดว่าช่วงเทศกาลแบบนี้เนี่ยนะคะหลังจากเราทานขนมหนักๆอาหารหนักๆกันมาแล้ววีแกนพุดดิ้งเป็นอีกหนึ่งในเมนูที่อยากให้พวกคุณลองเอาไปทำกันดูเพราะว่ามันทั้งง่ายและอร่อยค่ะคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข 23วันนี้อาจารย์นิสักนานาเท็ดดี้และอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะวันนี้นะครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับวันนี้มีเมนูเครื่องดื่มที่เรียกได้ว่าเฮลตี้สุดๆแล้วกันนะครับเพราะว่าทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยดีต่อสุขภาพนั่นก็คือเมนู Detox Juice ครับคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหวานเชื้อสายฝรั่งเศสมาฝากคุณผู้ชมนะช็อกโกแลตซูเฟ่คุณผู้ชมเห็นแล้วอย่าขำละกันนะทุกคนมีสิทธิ์อร่อยกับซูเฟ่ได้เหมือนกันนะคะเค้กของเรา2คนเนี่ยเป็นบัตเตอร์ครีมเค้กชิ้นเล็กๆมีชื่อเมนูว่า Dainty Buttercream Slices ชื่อจำมากเลยอ่ะ